เอวจริงๆเขาไม่ให้เผายังเผาอีกดูสิเนี่ยเนี่ยน่ะเผากันปิวละล่องเลยแก้ไขไงกับคนพวกนี้ดีนะน้ำมันเปียกอยู่ไงมันมาตกมาลงน้ำชอบเดี๋ยวซักผ้ามาซักผ้าที่หายไม่ทันแห้งเลยแม่ถ้าบ้านมีเสียงไม่ชื้นบ้านที่เลยเป็นกลางวันในภาพมันจะมันปิวเข้าบ้านพี่มั้งป่ะก็คือปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อนนี่ปัญหาเกิดจากอะไรครับก็เกิดจากมีการเผาหญ้าหรือเผาขยะแต่ดูจากเศษสิ่งที่ปิวลงมาน่าจะเป็นการเผาหญ้าครับโดยบริเวณรอบๆอันนี้ก็เกิดขึ้นมา 2-3 วันแล้ววันนี้หนักสุดได้รับความเดือดร้อนมากคือจะปิวเข้าบ้านแล้วก็ปิวเสื้อผ้าที่ตากก็จะไปโดนแล้วก็ต้องมานั่งซักกันใหม่เดือดร้อนมากแล้วก็โดยเฉพาะตัวนี้ช่วงปัญหาเรื่องฝุ่นอย่างละเอียดเนี่ยก็สมทบกันเข้ามาก็ยิ่งมีพิษต่อระบบทางเดินหายใจครับแล้วก็เห็นช่วงนี้เขาประกาศเรื่องห้ามเผาใช่ไหมฮะใช่ๆๆแต่ทำไมก็ยังสงสัยอยู่ทำไมยังเผากันอยู่ก็อยากให้องค์กรที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่เนี่ยช่วยฝากดูให้หน่อยว่าเขาเผากันตรงไหนยังไงก็จะไปยับยั้งเขาหน่อยเพราะประชาชนที่ไม่รู้อินโดนีเซียเนี่ยเดือดร้อนมากครับแล้วชุมชนที่อยู่ตรงนี้คือเป็นกว้างใช่ไหมบริเวณกว้างใช่ไหมกว้างๆย่านนี้เป็นย่านที่พักอาศัยมีหมู่บ้านหลายหมู่บ้านมากแต่ก็ยังมีพื้นที่ว่างเปล่าอยู่บ้างซึ่งก็กำลังจะพัฒนาตามไปแต่เนี้ยแต่เผาตรงไหนก็ยังไม่ได้ออกไปดูแต่ว่าในพื้นที่แอเรียประมาณสัก2ตาราง3ตารางกิโลเมตรเนี่ยก็จะครึ้มไปหมดด้วยควันไฟก็คือเห็นชัดเลยชัดเลยชัดเลยครับแล้วอยากฝากถึงคนที่เผาอะไรเงี้ยครับก็ที่จริงแล้วอาจจะทราบถึงความจำเป็นนะแต่ด้วยคุณธรรมแล้วก็ไม่ควรนะเพราะว่าอาจจะความสะดวกของคุณแค่เพียงคนเดียวแต่ว่าความเดือดร้อนเป็นหมื่นเป็นพันครอบครัวที่เขาได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความเดือดร้อนด้านสุขภาพอันนี้ไม่สามารถที่จะตีค่าได้แต่โอเคเรื่องความสะอาดข้าวของเสียหายเสื้อผ้าที่ตากอยู่ผมซักใหม่ได้อะไรแต่ว่าสุขภาพโดยเฉพาะกับเด็กนะเนี่ยเย็นๆมาเด็กเคยวิ่งเล่นหน้าบ้านเคยไปเล่นกันก็ต้องถูกไล่เข้าบ้านหมดเพราะว่าเล่นไม่ได้ละก็ฝากด้วย